โอ้ไม่มีข้อความถูกถอดถอนนะอ๋อแปลว่าใช้ภาษาไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับอันนี้นึกว่าจะเป็น AI ผมพูดเมื่อกี้ AI นะฮะ AI เขาจะคือทางด้านฝ่าย AI อย่าลืมนะครับว่าในการทำงานเขาจะพิจารณาในเรื่องของเหมาะความไม่เหมาะสมเขาจะตัดออกตัดออกของเขาเองนะฮะเป็นอัตโนมัติครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของทางด้านจะเป็นเฟซเป็น YouTube ก็เหมือนกันเขาจะไม่ข้อเขาจะไม่ข้อตกลงกันกับทางรัฐบาลที่เขาก่อตั้งสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะระวังประเภทอะไรเขาจะระวังประเภทที่ให้ร้ายสังคมโอเคไหมโจมตีสังคมคือไม่ได้ทำประโยชน์โจมตีอย่างเดียวนั่นนะฮะ AI มันจับแป๊บเดียวเองนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะสิ่งนี้มันจะมีพฤติกรรมอยู่เพราะว่าพวกเบอร์โทรศัพท์พวกนี้มันใช้เบอร์โทรศัพท์ทั้งนั้นนะเขารู้เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว AI มันจะจับได้หมดนะครับจำให้ด้วยจำหน่อยครับบอกลูกหลานด้วยครับตักเตือนลูกหลานหน่อยก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าใช้ความที่มันใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมช่วยจะก่อให้เกิดความขัดแย้งก่อให้เกิดสังคมแตกแยกนะหรือว่านำสิ่งที่ไม่ดีออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ย AI เขาจะตัดเลยนะครับเป็นอัตโนมัติเมื่อกี้ผมพูด AI ขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็มีคำว่าตัดข้อความถูกถอนนะนั่นก็คือพวกกลุ่ม AI เขาทำงานนะครับนั่นก็ AI ก็คือเรื่องของบริษัทแม่เขาถ้าหากว่าใช้แอปของ YouTube จะเป็น Face YouTube ก็ของเขาก็จะตัดเขาเองนะครับเราไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอได้โปรดได้เข้าใจตรงกันเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับใช้ภาษาสุภาพหน่อยครับคุณอะไรเนี่ยคุณนัทใช่ไหมเนี่ยภาษาไม่สุภาพเขาจะไม่ใช้กันนะฮะผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีอะไรนะผู้ที่มีคุณธรรมเขาจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนะครับฝั่งไม่ใช่ภาษาเพื่อนฝูงถ้าเพื่อนฝูงมันก็พูดอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับแต่ทั้งนี้มันเป็นเรื่องของสื่ออะไร สื่อสากลสื่อสาธารณะต้องใช้สื่อให้เป็นเพราะว่าเขาก็ให้ประโยชน์กับเราใช้แล้วเราก็ใช้ของเขาฟรีแต่เราเสียค่าบริการเรื่องอื่นไปขอให้คิดอย่างนี้ถึงจะเป็นผู้เจริญได้นะครับมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นในลักษณะที่อะไรนะที่ไม่เหมาะสมนะครับคุณนัดใช่ไหมเนี่ยโอเคครับฝากไว้นิดนึงถามดีๆครับที่นี่แล้วก็มีแต่ผู้ที่มีความสุภาพกันอยู่ในนี้นะครับ นะโอเคครับเข้าใจครับคุณนัทครับเข้าใจนะฮะผมไม่เคยซื้อบุหรี่สูบนะครับบอกให้ทราบนะครับโอเคเข้าใจโอเคเข้าใจครับผมเข้าใจหมดนะคุณนัทครับ